ทำหลายคนกรี๊ดและยินดีตามๆกันเมื่อพีชานนท์วงงามคำเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักคุกเข่าสวมแหวนให้แพทณปภาตันตระกูลพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยว่าเธอตอบว่าใช่วันที่18ตุลาคม2566เวลา16นาฬิกา6นาทีตามเวลาอิตาลีวันที่ฉันจะไม่มีวันลืมหากย้อนไปในเรื่องราวมุมมองความรักของสาวแพทเธอเคยเผยในรายการถกข่าว EP 2ของเจนจินดาเหตุผลที่คบผู้ชายเด็กกว่าเลือกสมองอายุไม่มีผลสมองของเขามีผลแต่ก่อนไม่ชอบคนที่เด็กกว่าจนได้เปิดใจก็รู้สึกว่าจริงๆอายุเป็นเพียงตัวเลขทุกอย่างอยู่ที่สมองจริงๆสมองของเขาความเป็นผู้นำของเขา